สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับครูเอ๋ดร.กุลวดีทองไพบูลย์นักจิตวิทยาคลินิกกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะครูเอ๋อยากจะมาชวนพวกเรารู้จักกับคนลักษณะหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่า introvert นะคะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินกันนะคะคำว่า introvert เนี่ยภาษาไทยเนี่ยครูเอ๋เห็นคำแปลที่เป็นแบบลักษณะที่แบบว่าเก็บตัวนะคะหรือบางคนก็แปลว่าคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะคะสำหรับครูเอ๋แล้วเนี่ยครูเอ๋คิดว่าแทนที่จะให้คำจำกัดความนะหรือคำนิยามว่าเรียกเขาว่าอะไรเนี่ยครูเอ๋มาอธิบายให้พวกเราฟังดีกว่านะคะว่าคนที่มีลักษณะที่เรียกว่า introvert เนี่ยเขามีลักษณะยังไงบ้างแล้วถ้าคนรักของเราเนี่ยเป็นคนที่เป็น introvert อย่างเงี้ยค่ะเราจะรักเขายังไงดีนะคะอย่างแรกเลยนะคะความเป็น introvert นะคะ introvert เนี่ยอย่างที่ครูเอ๋บอกนะคะภาษาไทยต้องมีเก็บตัวบ้างมีโลกส่วนตัวสูงบ้างนะคะมันก็จะให้ภาพเราเนาะลักษณะคนที่เป็น introvert เนี่ยค่ะก็คืออาจจะไม่ค่อยชอบออกสังคมเท่าไหร่นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ชอบที่จะอยู่กับเพื่อนฝูงเลยนะคะจริงแล้วเนี่ยคนที่เป็น introvert เนี่ยค่ะมักจะชอบอยู่กับเพื่อนฝูงแต่ว่าทีละน้อยๆคนหน่อยนะคะไม่ใช่ออกไปปาร์ตี้เฮฮาเยอะๆนะคะบางทีเนี่ยการที่เข้าสังคมเยอะๆเนี่ยจะทำให้เขารู้สึกเหนื่อยนะคะแล้วก็ล้ามากๆเพราะว่าสำหรับเขาเนี่ยการที่ต้องออกสังคมอยู่กับคนเยอะๆเนี่ยค่ะใช้พลังงานเยอะมากนะคะคนที่เป็น introvert เนี่ยมักจะได้รับการเติมเป็นพลังงานนี่ค่ะจากการที่ได้กลับมาอยู่คนเดียวนะคะได้กลับมาทบทวนนะคะสะท้อนความรู้สึกของตัวเองนะคะหรือการได้มีบทสนทนาดีๆที่ลึกซึ้งนะคะกับใครบางคนนะคะและอย่างที่บอกค่ะเขาก็จะมีเพื่อนของเขาเองนะคะแต่เวลาเขาอยู่กับเพื่อนเนี่ยอาจอยู่กับเพื่อนเพียงไม่กี่คนนะคะแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนที่มักจะเปิดให้ใครเข้ามาในชีวิตของตัวเองได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้เป็นคนรักนะคะของคนที่เป็น introvert เนี่ยก็จงพึงรู้ไว้เลยนะคะว่าเราเป็นคนพิเศษนะคะที่เขาอนุญาตให้เราเนี่ยเข้ามาทำความรู้จักกับเขานะคะเข้ามามีส่วนนะคะเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเขาด้วยนะคะอันนั้นก็อาจจะเป็นคนที่มีลักษณะของ introvert เนาะก็ชอบเขียนนะคะมากกว่าพูดนะคะคิดก่อนที่จะทำนะคะแล้วหลายๆครั้งเนี่ยก็จะมักใช้เวลาในการคิดนะคะไตร่ตรองก่อนที่จะให้คำตอบเราเนี่ยค่อนข้างนานนะคะพอมาอันที่สองที่เมื่อกี้คือเอกริ่นไว้นะคะว่าถ้าเรารักคนที่เป็น introvert เนี่ยเรารักยังไงดีนะคะเมื่อเรารู้ลักษณะของเขาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะสามารถที่จะปรับนะคะจูนนะคะให้เข้ากับความเป็นเขานะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องรู้ไว้นะคะว่าพยายามอย่าเปลี่ยนเขาเนอะหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยคุณออกมาแบบออกมาเที่ยวบ้างสิออกมารู้จักเพื่อนๆกับอยู่กับเพื่อนฝูงเยอะๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแต่อันนั้นน่ะไม่ใช่ความเป็นเขานะคะ introvert เนี่ยต้องการให้เรารับรู้เขานะคะรับเขาเนี่ยอย่างที่เขาเป็นนะคะไม่พยายามที่จะเปลี่ยนเขานะคะรู้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้นะชอบที่จะอยู่กับคนหมู่น้อยๆนะคะได้พลังงานจากการที่กลับมาอยู่กับตัวเองนะคะที่เราบอกว่าเขาอาจจะมีโลกส่วนตัวสูงเนี่ยค่ะเขาคือต้องการพื้นที่ของตัวเองบ้างนะคะบางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะแบบเหมือนขอเว้นวรรคนิดนึงเนาะอยากใช้เวลาส่วนตัวบ้างนะคะบางทีเขาอาจจะขาดการติดต่อไปบ้างอย่างเงี้ยค่ะนะวันสองวันเนี่ยแต่เราก็บอกถ้าเผื่อเราเข้าใจว่าเขาต้องการพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ส่วนตัวให้เขาได้มีกับมาทบทวนตัวเองนะคะกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะกลับมาเติมพลังให้กับเขาเองนะคะเราก็จะสามารถให้พื้นที่ส่วนตัวตรงนี้กับเขาได้นะคะเนาะก็ที่เราเรียกว่า alone time นะคะอันต่อไปนะคะคนที่เป็น introvert เนี่ยมักจะไม่ชอบการเผชิญหน้าที่เราเรียกว่า confrontation เนี่ยค่ะการที่แบบว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะอันนี้จะอาจจะไม่ใช่ลักษณะของเขาเนอะอาจจะเป็นคนที่ชอบอะไรที่สงบเงียบนะคะฉะนั้นเนี่ยการพูดคุยกับคนที่เป็นลักษณะ introvert เนี่ยก็อาจจะใช้ความสงบนำสตินำก่อนนะคะเนอะในการพูดคุยกับเขานะคะเนอะแล้วก็อันสุดท้ายแล้วนะคะอย่างที่ครูเอ๋จะบอกนะคะก็คือพึงระลึกไว้ว่าเราเป็นคนพิเศษนะคะเมื่อเรามีโอกาสเข้ามาในชีวิตเขาแล้วเนี่ยค่ะก็คือเขาเปิดพื้นที่ของเขาเนี่ยให้กับเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่เขาดูห่างเหินบ้างในบางครั้งนะคะการที่เขาต้องมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองบ้างในบางครั้งเนี่ยอันนั้นเป็นลักษณะของเขาเองนะคะมันไม่ใช่ห่างเหินจากเราแต่เป็นการที่เขาต้องการเติมพลังให้กับตัวเองวันนี้ครูเอกก็เอาทิปมาฝากนะคะกับการที่เราจะมีคนรักเป็นคน introvert นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะไว้เจอกันครั้งหน้ากับครูเอกนะคะสวัสดีค่ะ